เหนื่อยแต่มีความสุขเข้าสู่โหมดการฝึกวิชาใหม่ก้อยตูนพาน้องทะเลกลับบ้านแล้วบอกชีวิตจริงได้เริ่มแล้วลั่นเข้าใจความเหนื่อยของคนเป็นแม่แต่มีความสุขเรียกได้ว่ามาเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวอย่างแท้จริงเลยทีเดียวสำหรับน้องทะเลอัศวินซึ่งหลังจากที่ลืมตาดูโลกมาได้ครบอาทิตย์ทางด้านคุณแม่คนสวยก็ขยันมีโมเมนต์น่ารักอบอุ่นมาเล่าให้แฟนๆฟังอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดก้อยตูนก็ได้พาน้องทะเลออกจากโรงพยาบาลเข้าสู่โหมดพ่อแม่มือใหม่กันต่อที่บ้านแล้วโดยงานนี้สาวก้อยก็ได้เผยผ่านทาง Instagram ส่วนตัวว่ากลับบ้านเรากันนะครับทะเลอยู่โรงพยาบาลมา6คืนต่อไปชีวิตจริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นกำลังใจให้พ่อกับแม่ผมด้วยนะครับปอลอพ่อกับแม่ใส่เสื้อคู่ลายต้นมะพร้าวพาทะเลกลับบ้านด้วยและอีกหนึ่งโพสต์ที่เล่าว่าทะเลอายุครบ7วันแล้วครับ7วันที่ผ่านมาที่แม่ได้รู้จักหนูเหมือนเข้าโรงเรียนฝึกวิชาใหม่เลยครับมีอะไรมากมายเกี่ยวกับหนูที่แม่กับพ่อต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยเคยมีคนบอกว่าช่วง3เดือนแรกจะเหนื่อยมากเราก็คิดในใจว่ามันจะเท่าไหร่กันเชียวตอนนี้แม่เข้าใจแล้วครับแต่อยากให้ลูกรู้ว่ามันเป็นความเหนื่อยที่แม่เต็มใจมากๆและมีความสุขที่ได้ทำเพื่อทะเลน้อยของแม่นะครับรักก้อยตูนทะเลซึ่งงานนี้ก็มีประดาเพื่อนพ้องรวมถึงแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้กับพ่อตูนแม่ก้อยกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว